สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความกิจกรรม52มาฝากนะครับ52คืออะไร52เป็นการนำอักษรตัวหน้าของภาษาอังกฤษที่เขียนตามคำออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นมาใช้เพื่อให้สามารถจดจำได้ง่ายจึงกลายมาเป็นคำว่า52ตามระดับดังนี้1เซสึหมายถึงการสะสาง2เซตันหมายถึงการสะดวก3เซโซหมายถึงความสะอาด4เซตเกตสึหมายถึงสร้างมาตรฐาน5คิสุเกะหมายถึงการสร้างนิสัยญี่ปุ่นได้นำคำสอเสือแต่ละตัวนำไปใช้พัฒนาอย่างจริงจังโดยจัดทำให้เป็นระบบมีการกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการกิจกรรมโดยวัตถุประสงค์ของ52เป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นเครื่องมือตัวแรกที่ถูกนำมาใช้ก่อนจะใช้เครื่องมือระดับสูงองค์ประกอบ52ได้แก่สอที่1สสางคือการแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็นและขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไปโดยการกำหนดขั้นตอนเอาไว้สอที่2สะดวกคือการจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของต่างๆในสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อความสะดวกความปลอดภัยและความซึ่งไว้ซึ่งคุณภาพในการทำงานสอที่3สะอาดคือการทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์สถานที่และใช้การตรวจสอบและการบำรุงรักษาสอที่4สร้างมาตรฐานคือการรักษามาตรฐานความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้คงอยู่ตลอดไปสอที่5สร้างนิสัยคือการสร้างนิสัยในการมีจิตสำนึกทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดรวมทั้งอบรมให้พนักงานรู้จักค้นคว้าและการปรับปรุงสถานภาพงานครับวันนี้ผมฝากเพียงเท่านี้ครับ